ขอความเจริญในพระธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในชีวิตของเรานี้บางทีก็ต้องถามตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อเนี่ยมันมีสี่เพื่อ 1. เกิดมาเพื่อชีพ 2. เกิดมาเพื่อชื่อ 3. เกิดมาเพื่อชาติ 4. เกิดมาเพื่อชั่วมันมีสี่ข้อให้เลือกข้อแรกจำเป็นที่สุดคือเกิดมาเพื่อชีพเราต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยการประกอบอาชีพการงานอันเป็นสัมมากัมมันตะเรียกว่าหน้าที่การงานในฐานที่ชอบไม่ใช่เราชอบนะฮะชอบทำชอบตามกฎหมายแล้วก็จะอาศัยความรู้ความสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันก็เป็นคำถามที่ตอบตัวเองได้แต่ถ้าเรามีมิจฉากัมมันตะมันก็ผิดกฎธรรมผิดกฎหมายก็แสดงว่าเราเดินสู่ความหายนะในชีวิตชีวิตก็จะคับแคบลงสองกันมาเพื่อชื่อทุกคนอยากมีเกียรติอยากมีชื่อแล้วก็สร้างชื่อในอาชีพของเราเล็กใหญ่ไม่สำคัญเท่ากับความชำนาญความเชี่ยวชาญชำนาญในอาชีพของตนนั้นเรียกความเป็นเอกมีความสำคัญเล็กๆบางทีมีความสำคัญก็ได้ว่าจะต้องใหญ่ๆนี่ก็ได้เกิดมาเพื่อชื่อทุกคนจึงมีแขนงของสาขาอาชีพที่เป็นเอกเป็นเด่นเป็นนักร้องก็ได้เป็นนักประดิษฐ์ก็ได้เป็นนักเขียนก็ได้เป็นคนทำขนมก็ได้เป็นคนทำอาหารก็ได้อะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นแหละท่านเกิดมาเพื่อชาติสิ่งที่เราเป็นนั้นเราทำเพื่อชาติผลมวลรวมของเราอันเกี่ยวกับชีพชื่อมันก็เป็นผลมวลรวมของชาติดูสิท่านเด็กบ้านนอกบ้านนาไปแข่งกีฬาระดับอาเซียนระดับโลกระดับโอลิมปิกเขายังสร้างชื่อให้ได้แต่คนฐานะดีๆบางคนสร้างชื่อไม่ได้เพื่อชาติไม่ได้นักกีฬาพาราลิมปิกแขนขาด้วนพิกลพิการเขาก็ทำได้บางคนเกิดมาเพื่อชั่วอาศัยโอกาสที่ดีได้กระทำความชั่วกับชาติเกิดของตัวเองกับชาติบ้านเมืองตัวเองมันมีทั้งชาติเกิดกับชาติบ้านเมืองผลสุดท้ายชื่อเสียงไม่มีงองงูมาหายไปก็กลายเป็นชื่อเสียและจะถูกจารึกไปตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นเกิดมาต้องถามตัวเองว่าจะทำเพื่อชีพจะทำเพื่อเชื่อเพื่อจะทำเพื่อชีพจะทำเพื่อชื่อจะทำเพื่อชาติหรือจะทำเพื่อชั่วถามตัวเองซะก่อนแล้วจะตอบได้